อ้าวรักการสื่อผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมมาเช่นเคยวันนี้มาอยู่ช่อง JKR Studio นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาจัดอันดับหนังซอมบี้ที่ผมชอบนะครับผมจะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยอันดับที่5คือเรื่องกิงดอมผีดิบคังบัลลังก์เดือดที่ได้ลงไปใน Netflix ที่เป็นภาพยนตร์นะไม่ใช่เป็นหนังนะที่ผมรีวิวไปใครที่มันยังไม่ได้ดูไปดูได้คลิปตรงนี้ก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมที่ผมรีวิวอันนี้เป็นอยู่ในจัดอันดับที่5ที่ผมพูดไปครั้งที่แล้วว่าผมจะทำจัดอันดับ2ซอมบี้ที่ชอบนะครับผมก็ติดตัวอันดับที่5นะครับก็ยังไม่ได้สนุกอะไรมากนะก็ไปดูที่ผมรีวิวได้ที่ผมพูดไปความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมก็ไม่รีรอล่าช้าเราไปดูอันดับที่4กันเลยอันดับที่4นะครับก็คือเพนินซูล่าฝานรกซอมบี้ครั้งเรื่องนี้ผมชอบที่แอคชั่นมันเท่มากขี่รถชนซอมบี้ครับที่แบบปังขี่รถชนซอมบี้ที่แบบโคตรเท่ที่มันเป็นต่อจากดวลนรกซอมบี้ครั้งนะอันนั้นเขาทำได้ดีมากแต่ผมยังไม่ได้ดูนะดวลนรกซอมบี้ครั้งผมก็เลยตอนแรกผมจะดูในโรงอันนี้ฝ่านรกซอมบี้ครั้งแต่ดูไม่ทันนะครับผมก็เลยต้องมาดูใน Netflix ที่หลังก็ชอบอะครับก็อยู่อันดับที่4นะครับผมกับหนังซอมบี้นะครับผมก็สนุกนะครับผมไปดูอันดับที่3กันเลยอันดับที่3นะครับผมเป็นหนังเรื่อง Arriveคนเป็นฝ่านรกซอมบี้นะครับผมเป็นหนังที่ผมได้ดูที่หลังคนอื่นเขาเลยนะผมมาดูกับน้องสัก2คนนะครับผมก็นั่งดูตรงทีวีเปิด Netflix ดูนะครับก็รู้สึกสนุกมากนะครับผมเป็นหนังที่พระเอกกับนางเอกถูกซอมบี้ลุมล้อมนะครับอยู่บนตึกนะพระเอกอยู่บนตึกอีกตึกนึงนางเอกอยู่บนตึกอีกตึกนึงต้องหาวิธีมาเจอกันมันเจอกันแล้วแหละก็ต้องหาวิธีให้มาอยู่ด้วยกันนะครับผมแล้วซอมบี้ข้างล่างเต็มเลยซอมบี้วิ่งไล่ไล่ขับอ่ะสนุกจริงๆนะครับเรื่องนี้แนะนำให้ไปดูนะครับผมกับคนเป็นฝ่านรกซอมบี้นะครับผมก็เรื่องที่2จะเป็นเรื่องอะไรไปดูพร้อมๆกันเลยอันดับที่2เรื่องนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะแต่สำหรับผมตอนนั้นคือไปผมเล่าเหตุการณ์ก่อนที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้นะผมไปงานแต่งนึงที่แถวบ้านผมแล้วมันน่าเบื่อมากผมไม่รู้ทำอะไรผมเปิด Netflix ตั้งตรงโต๊ะเลยตั้งตรงโต๊ะกินที่เขากินกันน่ะตั้งตรงโต๊ะปุ๊บแล้วก็นั่งดูหนังเรื่องนี้จนดูไปเรื่อยๆจนกลับบ้านมันนั่งดูที่บ้านต่อจนจบก็คือเรื่อง3ลูกเสือปะทะซอมบี้เป็นหนังซอมบี้ที่เกรียนมากๆแล้วเป็นหนังซอมบี้ที่แบบตลกอ่ะตลกแบบเกรียนๆอ่ะแล้วก็จบแบบเกรียนๆนะครับผมชอบนะเรื่องนี้ก็ถึงมันจะไม่ได้ถูกใจคนอื่นสักเท่าไหร่นะแต่สำหรับผมชอบเพราะว่ามันตลกเกรียนไล่จับแบบไล่จับแบบตลกอ่ะชอบตอนที่มันเล่นแทมโพลินนะครับผมตอนเล่นแทมโพลินแล้วก็ดึงกระโดดข้ามรั้วกำแพงไปนะก็ตลกมากครับผมใครที่ยังไม่เคยดูนะก็ลองเปิดใจดูเรื่องนี้นะครับผมเผื่อจะชอบแบบผมนะครับไปดูอันดับที่1กันเลยเรื่องอะไรทุกคนคอมเมนต์ก่อนเรื่องอะไรอันดับที่1ผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยทุกคนต้องชอบเหมือนผมแน่นอนเพราะว่ามันดีจริงๆครับผมไม่รีรอไปดูพร้อมๆกันเลยไปมาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับเป็นหนังที่ทุกคนเชื่อว่าสนุกจริงๆนะครับผมก็คือเรื่อง World War 4นะครับผมก็คือมหาวิบัติสงคราม4หรือสงคราม Z นั่นแหละผมเรียกสงคราม4แล้วกันนะน่าจะถูกนะเป็นหนังซอมบี้ที่โหผมได้ดูเมื่อไม่นานมานี้ผมเพิ่งเคยดูนะสำหรับผมเพิ่งเคยดูแต่คนอื่นอาจจะดูมานานแล้วเพราะหนังเรื่องนี้มันนานแล้วผมเห็นผ่านๆตามันหลายครั้งแล้วแต่ผมเพิ่งจะเคยดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วประมาณนั้นนะครับผมก็สนุกมากนะเป็นการซอมบี้ที่ CG แบบได้อยู่นะซอมบี้ปีนตายกำแพงผมสปอยได้นะมันเก่าแล้วที่มันปีนกำแพงอะที่แบบต่อแล้วโดนเฮลิคอปเตอร์ยิงปูลงมาอย่างเงี้ยโคตรเท่ครับแล้วก็แบบที่พระเอกจะไปเอายานะที่ไปเอายาที่ในแลบหรือสักอย่างที่ห้องโรงพยาบาลแล้วก็โดนซอมบี้คนแก่อย่างลุ้นว่าพระเอกจะฉีดยาถูกตัวไหมถ้าไม่ถูกตัวก็อาจจะตายแต่ถ้าถูกตัวอาจจะรอดแล้วซอมบี้ก็จะไม่ฆ่านะครับผมพระเอกเดินมาแบบเดินพุ่งซอมบี้วิ่งผ่านโคตรเท่ครับเรื่องนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูนะไปหาดูกันให้ได้นะครับกับเรื่องWorld War 4มหาวิบัติสงคราม4นะครับผมยกนิ้วให้เลย
ไปหาดูกันได้นะใน Netflix มีนะครับผมเรื่องนี้มีภาคไทยด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเจอกันคลิปใหม่นะครับใครอยากให้จัดอันดับหนังMarvel หรือหนังของ DC หรือภาพยนตร์แนวยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกกันได้นะครับผมว่าอยากให้ผมทำหนัง5อันดับหรือ10อันดับยังไงนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะจ้าบ๊ายบายจ้า